ทุกอย่างที่คุณทำมาเนี่ยมันสะท้อนก็ว่าคุณเห็นคนอื่นไม่ใช่คนเนี่ยคุณอย่าพูดถึงความดีครับไม่ต้องพูดคุณเห็นคนเป็นคนหรือเปล่าเท่านั้นเองไม่ต้องพูดถึงความดีไอ้ความดีจอมปลอมของคุณนะไม่ต้องพูดแล้วครับคุณเห็นคนอื่นไม่ใช่คนเนี่ยคุณทำอะไรสารพัดที่ผมยกตัวอย่างนะอีลุ่ยฉุยแฉกเทิดทูนสถาบันนะวันละ50ล้านนะครับไม่ใช่ปีนึงเหมือนแบบว่าวันละ50ล้านคุณไปหาดูนะวินาทีนึงกี่บาทวันละ50ล้านบาทเนี่ยแล้วไปจะซื้อลำน้ำ3ลำนี่กี่หมื่นล้านเสร็จแล้วมันบอกว่าช่วยชาวนาผิดครับจำนำข้าผิดซึ่งส่งโดยตรงเลยให้ชาวนานะยิ่งรักไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะเข้าบัญชีโดยตรงเลยเนี่ยไม่ได้ผ่านมือใครเลยกองทุนหมู่บ้านไม่ผ่านมือใครเลยเหมือนกันโครงการหลักประกันสุขภาพทุกวันนี้ทีเดียวมันว่าใช้เงินเกินไปแล้วกูถามว่าจะมีกษัตริย์ไว้ทำไมไอ้งบเนี่ย 18,000 กว่าล้านเนี่ยไม่นับอย่างอื่นสารพัดที่เสียไปนะครับรวมถึงถ้าคุณไม่มีกษัตริย์คุณก็ไม่ต้องมีองคมนตรีองคมนตรีคนหนึ่งเดือนละแสนกว่าบาทคุณไม่ต้องมีฐานยึดอำนาจคุณไม่ต้องไปซื้อเรือดำน้ำโกโลโกโซของจีนน่ะซึ่งไปก๊อปปี้รัสเซียมาเนี่ยแล้วก๊อปมาไม่ครบด้วยรัสเซียเขาหนีไปแล้วใช่ไหมคุณจะทำระยำบัตรซบไปถึงไหนครับกษัตริย์ภูมิพลคุณไม่ต้องไปถามว่าจะมีการตั้งพลเรือนราชการมันไม่สำเร็จครับมันมีแต่ความชิบหายมันมีแต่ผู้ชิบหายราชการผู้สำเร็จไม่มีครับประเทศไทยอนาคตไม่มีแล้วมึงจะตั้งใครเป็นเรื่องของมึงนะแต่เราไม่เอาครับจะมีไปทำไมคนไทยไม่ใช่คนเหรอคนไทยมันเดินเองไม่เป็นเหรอคนไทยไม่มีสมองเหรอผมถามว่าบริษัทปตท.นะที่มึงจะทวงคืนพลังงานกันนี่นะปตท.นะเป็นหนึ่งใน500บริษัทของโลกนะเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีที่สุดไปขุดน้ำมันถึงนู่นตะวันออกกลางคุณมีคนเก่งๆอย่าง CP เนี่ยนะคุณมีคนเก่งๆอย่างกระทิงแดงเนี่ยขายไปทั่วโลกเนี่ยไปแข่งฟอร์มูล่าวันเนี่ยคุณมีคนเก่งๆไงคิงพาวเวอร์นะผมไม่รู้ว่าเป็นของกษัตริย์หรือเปล่าแต่มันก็โอเคครับมันก็ไปเอาไปแชมป์ FA ขับมาได้คุณมีคนเก่งๆมากมายเนี่ยแล้วถามว่าทำไมคุณต้องมีกษัตริย์มีไปทำไมครับก็มันเก่งตรงไหนมันไม่ต้องเก่งหรอกครับให้มันอยู่เฉยๆอย่าไปยึดอำนาจได้ไหมครับอย่าไปทำไอ้พิธีสารพัดที่มันงี่เง่าอ่ะเอาผมไปปักไว้ในธงเนี่ยเส้นแรกฐานยึดอำนาจอย่าปักไปทำไมลบกับใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมาต้องถามว่าคุณเอาอะไรทำอะไรเพื่อใครสาระประโยชน์อยู่ตรงไหนคุณเป็นชาวพุทธนะไอ้บางคนบอกศาสนาพุทธคุณอย่าพูดแล้วครับมันอายเขาศาสนาพุทธคือศาสนาของปัญญาครับพุทธคือผู้ตื่นไม่ใช่ของใครนะครับไม่ใช่ของศีลธรรมไม่ใช่ของพระวัดไหนทั้งนั้นคุณต้องรักมนุษย์ครับคุณต้องใช้สติปัญญาสร้างสรรค์สิ่งที่มันดีเห็นคนเป็นคนถ้าคุณเห็นคนไม่ใช่คนเห็นคนกี่ฝุ่นนะคุณดูถูกคนอื่นคุณคิดมีแต่พวกคุณที่เป็นคนดีเป็นชนชั้นปกครองเท่านั้นนะคุณไม่ใช่ศาสนาไหนทั้งนั้นเลยอย่าเรียกตัวเองเป็นชาวพุทธครับมันเสียชื่อเอาแค่เป็นคนก็พอเห็นคนเป็นคนรักมนุษย์ด้วยกันมีไหมล่ะครับเอาเท่านี้เพราะฉะนั้นในประเพณีต่างๆเหล่านี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับคุณดูทีวีก็ยังมีอยู่คุณดูรายการไอ้คอสชคืนความสุขให้ประชาชนคุณดูมันพูดอะไรมันใช้หลักอะไรครับเนี่ยผมไม่ลาออกครับยังไงผมจะทำเงี้ยครับผมเป็นรัฐาธิปัตย์ครับไอ้คนแบบนี้ผมถามว่าคุณจะพูดอะไรกับมันมันจะปิดทีวีปิดไปเลยเพราะว่าเป็นเรื่องดีที่มันปิดนะคุณจะสู้ไปทำไมครับสู้ไอ้แบบเดิมเนี่ยเคยชนะเขาไหม
ผมไม่ได้ให้คุณเลิกนะถ้าคุณไม่คิดจะสู้ก็เลิกไปนะถ้าคุณจะสู้คุณต้องพัฒนาปรับปรุงครับต้องเปลี่ยนระบอบเท่านั้นนะถ้าคุณไม่เลวกิ๊กก๊อกอย่ามันเสียเวลามันเสียกำลังคนเรามีเวลาจำกัดอายุก็จำกัดเงินทองก็จำกัดหายากเศรษฐกิจก็แย่อย่าเอาเวลาไปทดลองเรื่องไปเป็นเรื่องครับลบมันอย่างเดียวโค่นมันอย่างเดียวครับมันใช้ปืนกับเราเราจะใช้อะไรกับมันเนี่ยคุณก็ลองคิดดูแล้วกันผมไม่ได้ยุนะแต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมาถึงขั้นนี้เขารวยขนาดนี้แล้วจะตายไม่ตายเรื่องไม่รู้เลยแล้วมันรังแกอยู่ทุกวันเนี่ยมันใช้ความหน้าด้านไม่มีเหตุผลอะไรเลยจะทำอะไรมันก็ทำพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ไม่ได้ครับไม่มีใครอยู่ได้ตามไปล้างเป็นยิ่งกว่ามาเฟียเดี๋ยวนี้ครับไล่ลื้อหมดครับแล้วประเทศไทยก็รู้นะครับว่าประเทศไทยโฉนดมันเป็นยังไงที่ดงที่ดินสามัคคีครับล้มไม่ระบอบนี้เฮงซวยลงไปนี้มันทำลายเราทำลายลูกหลานทำลายความเป็นคนเนี่ยคุณอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นคนเลยนะถ้ายังทนอยู่ได้ถ้าไม่คิดสู้กับมันเพราะฉะนั้นมันก็สรุปเหมือนเดิมแหละครับว่าถ้าเราคิดจะอยู่ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นคนนะครับเราก็ต้องสู้สู้ให้ชนะไม่ใช่สู้เพื่อสู้นะครับสู้แล้วต้องชนะจะต้องชนะให้ได้ทุกวิถีทางทุกรูปแบบก็พอคุณลุงพูดเรื่อง50ล้านบาทต่อวันนะคะถ้าพี่น้องนึกไม่ออกนะคะเพราะว่าเราไม่เคยจับเงินล้านกันเนี่ยนะคะคุณลุงก็ให้พี่น้องคิดนะคะว่าผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนแก่ของบ้านเราขณะนี้เนี่ยได้เดือนละ600เนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยแบ่งให้คนแก่วันละ20บาทนะคะสิ่งที่ภูมิพลนะคะได้สูบเลือดสูบเนื้อไปจากเราวันละ50ล้านบาทน่ะเท่ากับเงินให้กับคนแก่นะคะ2ล้าน5แสนคนนะคะต่อวันนะคะคุณลุงคือวันนึงนะพวกมันใช้50ล้านเท่ากับที่คนแก่2ล้าน5แสนคนใช้พี่น้องก็นึกว่าคน2ล้าน5แสนคนมาอยู่บนท้องถนนน่ะนะนั่นน่ะคือความยุติธรรมหรือไม่นะฮะที่ว่าทำไมเราจะต้องมาเลี้ยงดูไอ้ครอบครัวแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่มันทำมาตลอด70ปีเนี่ยนะเต็มไปด้วยความเลวร้ายเนี่ยนะมันน่าจะพอกันได้แล้วแค่นี้นะคะพอกันได้แล้วกับระบอบชั่วๆแบบนี้นะเราถึงเวลาต้องเปลี่ยนระบอบอย่างที่คุณลุงว่านะคะคุณลุงแล้วก็สำหรับ Peace TV นะคะก็ขอเวลคัมใช่ไหมคะคุณลุงขอต้อนรับเข้าสู่โลกใต้ดินนะ จะมาเจอกันนะคะใน YouTube ต่างๆนะคะก็จะกลายเป็นเรียกว่าการต่อสู้รอบนี้นะคะพี่น้องนะมันต้องใช้ YouTube นี่แหละนะคะที่จะมาเป็นพลังสำคัญนะคะในการสื่อสารการต่อสู้ของพวกเรานะคะก็ยังไงนะต้องบอกกับทางนปช.นะคะคุณลุงว่ามันบอกว่าจะปิดแค่30วันนะท่านอย่าได้ประมาทเลยนะคะมันจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณเลิกประมาทแล้วก็หันมาสร้างระบบการสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณประมาทเนี่ยนะคะทำให้พอถึงเวลาเนี่ยมันจะปิดจริงๆเนี่ยนะคุณอาจจะเตรียมตัวไม่ได้พร้อมเท่าที่ควรนะคะพี่น้องเราก็อย่าประมาทเช่นเดียวกันนะคะระบบการสื่อสารนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ขัดข้องขึ้นมานั้นเราจะไม่สามารถจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ส่งสัญญาณอะไรต่างๆกันได้นะคะก็หวังว่าโอกาสของประชาชนนะที่จะได้ลุกขึ้นต่อสู้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้เปลี่ยนระบอบจะมาถึงในไม่ช้านะคะเป็นสาธารณรัฐใช่ไหมคะคุณลุงผมขอฝากนิดนึงนะเดี๋ยวบางท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าผมไปแช่งพิธีวีไม่ใช่นะครับ พิธีวีนี่ผมก็รู้จักหลายคนนะเขาก็ไล่ผมลงจากเวทีเนี่ยผมไปอ่านแถลงการคณะราษฎรเขาด่าผมยกใหญ่บอกวันหลังไม่ต้องมาอย่างนี้นะครับบรรดาพรรคพวกทั้งหลายแหล่นปช.แดงทั้งแผ่นดินของคุณเนี่ยนะคุณต้องศึกษาจากเด็กๆนะครับเด็กๆนี่เขาไม่ประกันตัวนะบางคนนี่สุขภาพแย่มากคุณรังสิมันโรมเนี่ยนะได้ข่าวว่าน้ำหนักลดไป13กิโลอันนี้แหละครับคือการต่อสู้จริงๆมึงต้องปล่อยกูอย่างเดียวนะไม่มีประกันกูไม่ต้องประกันครับเพราะเราไม่ผิดยึดอำนาจไม่ผิดแล้วไอ้เรียกร้องประชาธิปไตยมันผิดตรงไหนวะไม่ต้องหวังความเมตตาจากมันครับอันนี้เป็นการเสียสละติดคุกก็คือติดครับการที่เขาสั่งปิดคุณเนี่ยนะ
ผมถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสคุณได้เวลาลงคุณไปสู้พูดอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องพูดครับคุณพูดว่าแวะแก๊บมันไม่ได้มีประโยชน์หรอกเขารู้หมดแล้วเขาไปถึงไหนแล้วครับลุงครับเขาไปถึงไหนแล้วคุณยังมาขี่เกวียนอยู่เลยใช่ไหมคุณมีศักยภาพนะเพราะฉะนั้นรู้จักคิดครับมานั่งคุยมารีอินจิเนียริ่งกันธนาคารเมื่อก่อนกสิกรเนี่ยทำรีอินจิเนียริ่งฮะธนาคารใช้บัตร ATM ต่อมาเช่นนู้นเช่นนี้เขาปรับปรุงครับดูธุรกิจที่เขาทำกันคุณอย่าเป็นอาแปะขายของชำที่เอาของเก่าของแถมมาขายคุณต้องพัฒนาการปฏิวัติยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคุณต้องรู้เท่าทันมีไว้พูดงี้ไม่ได้1 2ผมถือว่าคสช.มันช่วยคุณให้ได้เวลาลงนะคุณเลิกพูดได้แล้วอ่ะต้องขอบคุณในประยุทธ์ที่มึงปิดพิทีวีเขาจะได้เวลาลงอยู่ๆไม่จัดคนหาว่าไม่สู้อันนี้สู้ครับมันปิดจะได้ไปทำอย่างอื่นที่มันมีสาระกว่านี้อย่าดันทุลังทำเรื่องเก่าๆครับคนเขาไม่เอาแล้วเสียหายการปฏิวัติมันต้องใช้เงินใช้คนนะอย่าล่าหลังมวลชนครับครั้งนี้มันเป็นศึกใหญ่อย่าไปคิดไอ้พฤษภาธมินที่มึงอยู่ในรามคำแหงอย่าไปคิดครับอันนั้นมันรุ่น7ล้มรุ่น5พูดกี่ทีก็ไม่ฟัง14ตุลาเขาก็จะเล่นถนอมงานที่คุณเจอกับภูมิพลครับไม่ใช่เปรมภูมิพลแอ้งแม้งไปแล้วจะเจอทั้งระบอบระบอบต่อไปต้องไม่มีองคมนตรีกษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญถึงที่สุดก็คือไม่ต้องมีเพราะกษัตริย์พวกนี้มันชั่วกันหมดมันอินเซสเข้าใจเพราะอินเซสวงนี้มันสืบพันธุ์กันภายในอ่ะนะมันตามว่าปกติคุณดูแต่ละคนนะมันผมถามว่าลูกไฮโซที่ไหนเป็นแบบนี้มีไหมฮะคุณไปหาได้ลูกไฮโซที่ไหนที่เป็นแบบจุฬาภรณ์มีไหมที่เป็นแบบทีปกรมีไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเกิดคือระบอบเป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้ครับไปโทษคนก็ไม่ได้โทษระบอบโทษระบอบก็ไม่ได้ก็โทษคนมันก็ไปด้วยกันครับทั้งระบอบทั้งคนน่ะมันเลวด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนผมเรียนตรงๆนะถ้าคุณเปลี่ยนเป็นระบอบที่ดีนะไอ้พวกกษัตริย์บรมวงศ์สาดุกทั้งหมดมันก็จะไปปรับตัวมันเองนะมีลูกพี่ต้าก็มาหากินครับไม่ต้องมาออกข่าวสองทุ่มมาไถชาวบ้านจริงๆไหมครับตำรวจมันก็คือแต่งตั้งตามตำรวจไม่ต้องไปให้เสียของร้อยล้านไม่ต้องไปหาเปรมไม่ต้องไปบูรพาพยัคฆ์ไปวิ่งผ่านคุณหญิงจรูงกิจไม่ต้องครับลอตเตอรี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปแบ่งนู่นแบ่งโควต้าคนนู้นคนนี้สนองมงสนามมาโต๊ะเถื่อนไม่ต้องไปวิ่งศาลครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องราชผมว่าทุกอย่างจะดีขึ้นรวมทั้งตัวกษัตริย์เองด้วยนะเราไม่ได้ทำเพราะเราเกลียดกษัตริย์นะครับระบบนี้มันสปอยมันทำให้พังกษัตริย์ก็เลวใครไปเป็นก็เลวหมดระบบเนี้ยเราทำลายที่ตัวระบบระบอบไม่ได้ทำลายที่ตัวคนนะครับแต่ระบบระบอบมันมีมานานมันเข้มแข็งมันเอาไม่ออกมันไม่ยอมแล้วมันเสพติดมันไม่ยอมเลิกมันเสพติดระบบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการจะให้มันเลิกคุณเคยดูทับกระบอกใช่ไหมขอโทษนะครับกอกหน้าไม่รู้กี่ทีอาเจียนไม่รู้กี่รอบอันนี้หนักกว่านั้นอีกนะมันเสพติดระบอบเข้าไปแล้วเนี่ยมันชินกับไอ้ความสบายมันสอพอจะติดเป็นนิสัยติดเป็นสันดานแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ที่ตรงนี้ครับมันพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันเล่นบังคับเราก็ต้องใช้วิธีพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้กำลังต้องใช้สมองครับอย่าไปอหิงสาแบบโหวงนะอะไรสันติวิธีเลิกครับประเทศกรีกรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าถ้ามารัฐประหารให้ประชาชนสู้ทุกวิถีทางนะอเมริการัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าประชาชนถูกละเมิดสิทธิประชาชนมีสิทธิตั้งกองกำลังนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันใช้ปืนแล้วต้องใช้เหนือกว่าปืนอ่ะมึงใช้อาวุธกูต้องใช้เหนือกว่านั้นมาถึงจะชนะกันอย่ามัวแต่ซื่อบื้อเลยครับนะอย่าซื่อบื้อเป็นคนดีที่แพ้ตลอดเป็นคนดีที่พาคนไปแพ้เนี่ยแพ้แล้วมันฟื้นยากนะครับสู้ให้มันชนะชนะมันนี่ไม่ยากหรอกครับช่วยกันคิดแต่ละคนมีมันสมองความรู้ความสามารถคนละอย่างสองอย่าง
เอามาประติดประต่อกันครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดันทุรังนะมันไม่ถูกก็คือต้องทำต้องเปลี่ยนต้องแก้แล้วมันติดก็ดีแล้วครับแต่ได้ลงไปทำอย่างอื่นนะหัดทำที่มันมีประโยชน์กว่านี้ไม่ใช่ไปวนอยู่แล้วไปมาเดี๋ยวคุณก็มาประเภทเขาเรียกว่ามาตามนัดคือมาหลอกชาวบ้านอีกมาตั้งพงตั้งพักอะไรคุณหญิงคนนู้นคนนี้มาเจรจาขอโทษนะครับน้ำเน่าคุณมาเป็นตัวแทนประวิตรวงสุวรรณใครๆเขารู้ว่าทั้งพักแล้วครับเขารู้แต่เขาไม่พูดผมจะพูดให้ฟังกันนะนะอย่าไปหลงเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าประเภทอย่างงู้นอย่างนี้ก็มามันมีทางเดียวครับคือประเทศนี้ต้องเป็นของประชาชนราชวงศ์จักรีภูมิพลมึงไปไหนก็ไปเฮมพิสกี้มึงขายไปแล้วไม่ใช่เหรอไปอยู่สวนสยามสเปนก็ได้นะครับเอาเท่านี้นะครับแหมคุณลุงอีกสักคำถามหนึ่งมาเคมปินสกี้ละไม่ทราบคุณลุงมองยังไงฮะเพราะว่าสิรินทร์นี่เพิ่งไปเยอรมนีนะฮะแต่ไปเที่ยวนี้นี่แปลกมากไปแป๊บเดียวเลยนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วค่ะนะฮะเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าไปคุยอะไรกันหรือเปล่านะฮะที่ขายเคมปินสกี้นี่หรือเปล่านะฮะเกี่ยวข้องไหมฮะคุณลุงที่ไปเยอรมนีเที่ยวนี้ไปไวมาไวนะฮะแบบเคลมเร็วนะฮะผมเรียนตรงๆนะว่านะค่ะสหภาพยุโรปคุณอย่าไปล้อเล่นกับเขานะสหภาพยุโรปนี่มันไม่ใช่อังกฤษที่มันแยกตัวไม่รู้จะแยกได้หรือเปล่านะสหภาพยุโรปนี่สมมติว่าคุณไปซื้อโรงแรมที่เยอรมันสมมตินะครับเยอรมันก็เห็นแก่ตัวนะดีว่าอย่างนั้นงี้นะหรือคุณไปฝากเงินสวิตเนี่ยคุณไปฟอกเงินที่สวิตนะคุณอย่าคิดว่าคุณจะทำอะไรได้เดี๋ยวนี้มันมีศาลยุโรปนะครับแต่ละประเทศส่งตัวแทนแล้วเขาบังคับแต่ละประเทศได้เนี่ยรัฐสภายุโรปมันบังคับทุกประเทศคุณแพ้คดีประเทศนี้ไม่เป็นธรรมคุณไปร้องสภายุโรปแล้วเขาจริงเว้ยนี่มันไม่เป็นธรรมมันขัดหลักนิติธรรมอย่างงี้ไม่ได้นะมันตัดสินย้อนหลังได้นะยกเลิกอันนี้ไปนั่นก็เป็นไปได้เขาว่าจริงๆเดี๋ยวนี้โลกมันจะเป็นชาธิปไตยแล้วอะคุณจะไปฟอกเงินได้ข่าวว่าฟอกเงินสวิตก็ย้ายมาครับย้ายมาประเทศแถวๆนี่แหละอยู่ล่างๆเราเป็นเกาะนะไม่อยากจะบอกชื่อประเทศ เห็นว่ามาฝากเพราะว่าสวิตนี่ไว้ใจไม่ได้ครับสวิตนี่พวกมาเฟียฟอกเงินสารยุโรปเขาไม่สนับสนุนเผด็จการอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับไอ้เรื่องเคมปินสกี้นะแต่ชุดนึงก็คือว่ากษัตริย์มันหาที่อยู่ที่ยืนยาก สิ่งที่กษัตริย์กลัวที่สุดนะครับคือกลัวถูกยึดทรัพย์กลัวที่สุดเลยสมัยรอเจ็ดนะครับพอมีข่าวไม่ดีนะย้ายกันสุดเลยย้ายเงินย้ายทองเขากลัวเขาคนที่มันหากินไม่เป็นไม่เหมือนทักษิณโดนยึดก็ไปรวยกว่าเดิมอีกได้ข่าวแว่วๆว่ามี200,000 กว่าล้านตอนนี้ถึง400,000เองมึงก็ยึดไปดิมีอยู่70,000ยึดไป40,000แล้วอยู่30,000ไปมาเขาทำหากินเป็นแต่พวกกษัตริย์นี่ไม่มีนะครับมันจะไปรับซองที่ไหนประเทศไหนเขาให้รับซองมีไหมคุณหนีไปอยู่อเมริกาไปเปิดรับซองโดนภาษีเขาบอกไอ้นี่ขอทานเนี่ยเด็ดจับเขาไม่ให้ครับเป็นประมุขของประเทศคุณเห็นโอบามาออกข่าว2 ทุ่มรับซองมีไหมไม่มีครับไม่มีใครเขาทำหรอกเป็นประมุขแต่เสือกมาเป็นขอทานด้วยมีประเทศไหนมีก็แปลกนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับมันก็คือตอนนี้ข่าวคือยักย้ายถ่ายเทกันเยอะตอนที่สำคัญที่สุดก็คือต้องจำรหัสนะว่าเอ้ยเสด็จพ่อภูมิพลไอ้ไปฝากเงินบัญชีรัฐสวิตนี่นะมันพาสเวิร์ดอะไรวะต้องไปสแกนม่านตาสแกนนิ้วมืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมคนที่ฟอกเงินมากที่สุดในประเทศไทยหนีภาษีหนักที่สุดนะครับโกงชาติคอร์รัปชันรัฐประหารเยอะที่สุดชั่วชาสารพัดเป็นต้นกำเนิดของความชั่วก็คือระบอบกษัตริย์หรือระบอบภูมิพลนั่นเองครับถ้าคุณไม่พูดถึงอันนี้นะเลิกไม่ต้องพูดถึงอื่นถ้าระบอบกษัตริย์ระบอบพิวดยังอยู่นะความชั่วทุกอย่างยังอยู่ครับทักษิณโมเยซื้อขายตำแหน่งไม่มีทางครับเพราะกษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้ซื้อขายตำแหน่งใหญ่ที่สุดคุณจะไปปราบหวยเถื่อนทำหวยบนดินทำอะไรเนี่ยให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะครับว่าทำไมคนดีถึงอยู่ไม่ได้ทำไมคนที่ทำเพื่อประชาชนที่อยู่ไม่ได้ไปหาคำตอบครับแล้วก็จะรู้ในเมื่อมันมีกาฝากเหมือนเราเป็นพยาธิตัวตืดนะคุณจะกินอะไรเข้าไปคุณก็ผอมเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหม
คุณก็ต้องเอามันออกไม่เอามันออกคุณจะใจดีเลี้ยงพยาธิก็แล้วแต่คุณครับแต่ผมไม่เอาใช่นะครับค่ะค่ะคุณลุงเปรียบเทียบทิ้งท้ายได้ดีนะพยาธิจริงๆเลยนะคะหามาเท่าไหร่นะเติมเราก็ไม่สามารถจะหาได้มากพอนะคะประเทศอื่นเขาก็ก้าวหน้าไปแล้วเกาหลีใต้ไต้หวันนะคะเริ่มพร้อมๆกันกับเราแต่ว่าไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีพยาธิก็คือครอบครัวของกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับพี่น้องนะคะทหารเสือทรพีนะคะพี่น้องคะก็ขอบคุณคุณลุงแล้วก็พบกันวันอังคารหน้านะคะคุณลุงคะครับขอบคุณมากสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ